แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกานิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการเรียกข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตครับช่วงนี้ครับก็ยังมีเรื่องราวมาพูดคุยกันรวมไปถึง SMS ต่างๆแล้วก็โฟนอินนะครับสามารถโทรเข้ามาหาเราได้แล้วนะครับทางหมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS ทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือนฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยมาครับผม มาถึงเบรกที่3ของเราแล้วนะครับเรื่องราวของคำถามคำตอบครับมาเลยครับหรือว่าเรื่องใครอยากจะได้บัตรในเรื่องการชมมวยวันแชมเปี้ยนชิพหรือจะเข้าร่วมชมในเรื่องของมอเตอร์เอ็กโปก็สามารถยังขอมาอยู่ได้นะมอเตอร์เอ็กโปให้ท่านละ4ใบนะฮะแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพให้ท่านละ2ใบหรือถ้าแบบอยากจะมากกว่า2ใบจริงคุยกันได้เอาเหตุผลมาคุยกันนะครับเราไม่ได้ใจไม้ศิลปกรรมนะฮะคืออยากจะให้ไปชมกันสำหรับศิลปะการต่อสู้อีกแขนงหนึ่งนะฮะฉะนั้นบอกว่าเราก็ได้เป็นพันธมิตรกับพี่สุกี้นี่แหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบัตรของวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะที่เขาถือลิขสิทธิ์อยู่ไปจนถึงในเรื่องของบัตรยิปซีคาร์นิวัลเร็วๆนี้ครับมีแจกแน่นอนครับผมมาหาว่าแล้วช่วงนี้เปิดสายนะฮะเอเจนต์มาฮะฮุดการ์ดบูสเตอร์กับอภัยสตาร์ลุคแอร์ตัวไหนเวิร์กกว่ากันชื่อฉันมันก็ต้องไปทางอภัยป่ะมันก็ไม่แน่นะแต่ว่าใช่คือจริงๆคุณภาพของทั้งสองตัวเนี้ยของสองแบรนด์เนี้ยมันก็แบบมันคือเขามีตัวเรือธงเขาอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้อะไรที่แบบว่าเรามีการรู้จักกันมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะฮะในเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของการรับประกันอย่างเงี้ยเราต้องมองไปที่อภัยสตาร์ก่อนป่ะแต่ถามว่าบูสเตอร์ดีไหมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็จริงๆมันจริงๆแล้วสองตัวนี้มันในเรื่องของในเรื่องการโปรเทคเนี่ยมันก็มี5จุดเหมือนกันไหล่2ศอก2แล้วก็หลัง1นะครับในเรื่องของแน่นอนแหละในเรื่องของอภัยสตาร์มันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ใครๆก็รู้เอ้ยอภัยสตาร์อภัยสตาร์มีทั้งถุงมือมีทั้งรองเท้ามีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนังเสื้อแอร์โฟลว์ต่างๆตอนนี้ก็มีเสื้อในเรื่องของเป็นฮูดการ์ดสามารถที่จะถอดการ์ดแล้วก็ใส่เป็นเสื้อฮูดธรรมดาก็ได้อภัยมีเหรอนะครับหรือจะเป็นเสื้อแบบเขาเรียกว่าเป็นเสื้อหนังกึ่งนึงเลสซิ่งครึ่งเดียวอะไรเงี้ยทำให้คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นแต่ตอนนี้มีอีกหลายแบรนด์ที่ทำขึ้นมาไอซ์ไทชิบูสเตอร์หรือที่พี่ตู่ใส่อยู่นะฟูเอลน่ะก็มีนะครับมันมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายคุณภาพเพราะนั้นจริงๆแล้วพวกนี้มันอยู่ที่ความพึงพอใจด้วยการอายุการใช้งานนะครับคุณภาพใส่แล้วแบบว่ามันเข้ากับโครงสร้างของเราหรือเปล่าเพราะอย่างฮูดการ์ดเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีในเรื่องของผ้าที่แบบว่าผ้ากันแบบกันหมูแดงอ่ะคือแบบว่าเวลาลื่นถลายเงี้ยมันจะต้องเป็นผ้าเคฟลาร์นิดนึงนะครับแล้วก็กาดเนี่ยควรที่จะต้องเป็นกาดที่ผ่านการรับรองจาก CE Approve นะครับซึ่งถ้าของดีๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวรองลงมาเป็นสีส้มรองลงมาอีกก็เป็นสีดำนะครับ3สีนี้ดูง่ายๆนะฮะแล้วมีการปั๊มว่าเป็นสีเอฟบูมแล้วก็พอเรากดพิกาดเนี่ยมันก็จะแบบคืนตัวได้แบบในเวลารวดเร็วไม่ได้แบบกดปุ๊บละค้างเป็นรอยนิ้วมืออะไรอย่างนั้นไม่โอเคเพราะเวลาที่แบบมีการกระแทกขึ้นมาปุ๊บแน่นอนฮะตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่แบบคอยโปรเทคเรานะครับถามว่าตัวอภัยแอร์มันคนละแบบนะคนละเพศกับตัวเครื่องฮูดของบูสเตอร์นะแต่ณตอนนี้ผมเชื่อได้ว่าตอนนี้ความนิยมที่เห็นกันใส่บ่อยๆเนี่ยจะเป็นเสื้อฮูดการ์ดใช่เพราะว่ามันอะไรครับว่าใช้งานได้อเนกประสงค์อ่ะเพราะว่าถ้าเป็นใส่อย่างอภัยสตาร์อ่ะมันก็ต้องขี่แบบขี่ทั่วไปมันจะใส่แอร์
แอร์โฟลว์มาแบบมันถามว่าโอ้ไอ้นี่บ้าหรือเปล่าอากาศร้อนขนาดนี้ถือเป็นแอร์ก็จริงอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าใส่ฮูดเนี่ยโอ้โหมันก็สามารถใส่เที่ยวได้ใส่ได้ทำงานก็ใส่ได้อากาศหนาวห้องแอร์เย็นหรือว่าขับกลางคืนก็ได้มันได้หลายอย่างไงใส่เสื้ออัลไพน์ตัวแอร์เนี่ยไปเดินเที่ยวห้างได้ไหมอ่ะไม่ได้ใส่ฮูดกาดบูสเตอร์ไปเดินเที่ยวห้างเขาก็เหมือนเสื้อฮูดลายพรางทั่วไปธรรมดาแต่ในเรื่องของคุณภาพอะเรื่องของตัวอัลไพน์เนี่ยไอตัวเวอร์ชันนี้มันโปรเทคกว่าบูสเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความอะไรประสงค์ที่ก๊อฟบอกเนี่ยถ้าไปใส่เดินห้างมันก็แล้วแต่พี่นะแต่จริงๆคือเดี๋ยวนี้ฮูดการ์ดมันแบบมันนำความแฟชั่นมาเยอะอะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์บูสเตอร์อยู่แบรนด์เดียวนะครับตัวไหนเวิร์กกับกันถ้าพี่แบบว่าขี่ด้วยแล้วก็เดินนู่นเดินนี่ด้วยขี้เกียจใช้บูสเตอร์ไปก็จะใช้เป็นเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าถ้าออกทริปหรือว่ามีที่มันต้องมีอะไรที่มันใช้ความเร็วที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆเนี่ยบูสเตอร์เอาไม่อยู่หรอกเป็นผ้ามันได้แค่อยู่แค่ช่วงที่มันป้องกันโปรเทคในช่วงของจุดข้อต่อต่างๆแต่เวลาชนอื่นล่ะขาดช่วงนี้ล่ะแต่ถ้าเป็นเสื้อของอภัยตาที่เป็นตัวไอ้ LUSC เนี่ยแอร์เนี่ยมันโปรเทคเกือบทั้งตัวเลยถูกมั้ยแล้วที่สำคัญคือก็ลองดูนะของปลอมอยู่นี้เริ่มระบาดสำหรับอภัยตาคือถ้าเผื่อว่ามีพลาสติกแปะตรงกาดของอภัยตาเมื่อไหร่นะครับอันนั้นของปลอมทันทีเพราะว่าอภัยตาเขาเคลมมาแล้วว่ายังไงเขาไม่มีแตกไม่เหลืองไม่แตกแน่นอนนะฮะแล้วก็จะไม่มีพลาสติกแปะเพราะมันคนที่เอ้ยเนี่ยแปะเอาไว้จะได้ดูใหม่ๆไม่ใช่นะฮะอย่างนั้นนี่คือเหลืองนะครับคืออันนั้นของปลอมนะฮะเราใช่เนาะเอาแบบว่าเป็นอะไรเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการเลือกซื้อครับผมนะครับนินจา650 1ปีวิ่ง 10,000 โลแบบนี้ใช้เยอะไหมครับ1ปีวิ่ง 10,000 โลโดยประมาณแล้วเดือนละประมาณ800โล8ประมาณ800 8 7ถึง800กิโลถือว่าไม่เยอะแสดงว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้รถบ่อยไงออกทริปหรือเปล่าหรือว่าโดยส่วนตัวอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยขี่รถวันนึง 2-300 โลไปกลับ 2-300 โลไปกลับถือว่ายังน้อยบางคน4เดือน 10,000 โลแถวๆเนี้ยแหละไม่รู้ยังวิ่งไปไหนนักหนามีออก4เดือนนี่ 10,000 กิโล5เดือน6เดือน 15กิโลของพี่ปีละ1ปีวิ่งแค่ 10,000 โลเดือนนึงวิ่งตีซะ700โล800กิโลเมตรต่อ1เดือนถ้าเฉลี่ยแล้ว30วันกับ800กิโลวิ่งวันละ100นิดๆเองใช่ไหม200วิ่งวันละ200นิดๆก็เหมือนกับการไปกลับทำงานบ้านไปกลับทำงานไปกลับทำงานแล้วก็ขี่เล่นนู่นนี่นั่นแล้วรถมันซีซีมันได้หุ่นมันได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับโดยประมาณนี้เลยแล้วบอกตัวเลยโอเคอ้าวน้องเป็ดมาเว้ยมาทำไมทำไมวันนี้นั่งคนละฝั่งเปลี่ยนฮวงจุ้ยเหรอถูกต้องถูกต้องถูกต้องเฮ้ยเราเปลี่ยนมาเป็นวันที่2แล้วนะใช่เออก็เราเปลี่ยนตั้งแต่วันพฤหัสแล้ววันศุกร์เราไม่อยู่ใช่ไหมใช่เออแล้วก็คุณศรีสวัสดนะฮะรถท่อดังห้ามขึ้นเขาใหญ่ครับใช่ใช่แล้วอ๋อใช่ครับเขาจะมีเสือนี่เขามีเครื่องวัดแล้วมอเตอร์ไซค์เขาจะให้แต่ก่อนมอเตอร์ไซค์สามารถเข้าได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์จะมีช่องให้เรียกออกมาก่อนมาดูก่อนว่ารถมันดังขนาดไหนรถมันเป็นอะไรบ้างถ้ามันดังเกินก็เตรียมเลี้ยวกลับไปข้างหลังได้เลยครับขึ้นไม่ได้จะว่าแต่ฝั่งนี้ฝั่งเขาใหญ่เองนะครับฝั่งปราจีนขึ้นไม่ได้มีที่ดับเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบวนไปลักไก่แค่ตรงนู้นก็เหมือนกันครับขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวกับธรรมชาติยังไงก็เปลี่ยนท่อเบาๆนิดนึงนะจะได้ไปซึมซับกับธรรมชาติขึ้นไม่ได้ก็ต้องไปนู่นน่ะวิ่งไปนู่นเลยครับเส้นเขาเขียวขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปเขาวังบนน้ำเขียวรับรองสนุกแน่บันเทิงฮะทางโค้งล้วนๆใช่ครับทางเขาแพงม้าวังน้ำเขียวนี่เสด็จบอกเลยว่าเสด็จมีสายเข้ามาครับสวัสดีพี่ชาตรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีระวงศ์จตุริศคุณวีระวิทย์จตุรงค์ครับครับผมพี่ว่าไงครับครับผมสวัสดีพี่จะมาบอกตู่หน่อยว่านั่นอ่ะไอ้ที่ถามเรื่องมวยอ่ะผมไม่ได้ยินนะตู่วันนั้นสองวันก่อนที่ถามมิงกา400อ่ะพอดีวันนั้นมัน3ขวดเบอร์ไปหน่อยนะขอไปครับขอไป3ขวดเบอร์ไปหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามนี่ครับยังไงพี่ว่าวันนั้น3ขวดแล้ววันนี้กี่ขวดแล้วพี่ตอนนี้พึ่งสตาร์ทครับพึ่งสตาร์ทกำลังเลื่อนกลัวเซเว่นปิดไปซื้อก่อนใช่ใช่จะ5ทุ่มไม่ขายแล้วเราลองมายังเลือกกอล์ฟประตูไอ้400ลองยังลองแล้วครับพี่โอ้โหคำตอบคือถ้าพี่จะเทียบไป500ใช่ไหมน่าจะคิดว่าคงไม่น่าเทียบนะมันยังไงมันหรือจะเทียบดูให้ฟังหน่อยก็ดีครับเห็นพี่ระหว่างพี่วันนั้นพี่เทียบระหว่าง500กับ400ไงถูกต้องก็บอกว่า
ณตอนนี้ที่ไปเทียบที่ได้ขี่แล้วจริงๆเป็นจริงเป็นจังเลยนะตอนนี้ตัด300ไม่ได้เลย300ถือว่าเป็นอะไรที่ล้าหลังไปเลยพี่แล้วก็ตอนแรกเป็นความเข้าใจผิดของเราบอกเลยว่า300ที่เรามองว่ามันเป็นการโบอัพหรือเปล่าไม่300ไม่ใช่พี่ตัด300ทิ้งไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าพี่ได้ขับ400 300ไม่ต้องแล้วก็บล็อกใหม่เลยบล็อกใหม่เลยบล็อกใหม่เนี่ยเครื่องยนต์คือเค้ามีทําเป็นลายเส้นขึ้นมาเลยนะคือสมมุติว่าเป็นบล็อกใหม่ปุ๊บใช่มั้ยเค้าจะมีลายเส้นของเครื่องยนต์เดิมซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีขนาดที่เปลี่ยนไปรูปทรงก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นเรื่องของเฟรมตัวถังด้วยปกตินี่แบบจะเป็นเฟรมทึบใช่ไหมทิวเฟรมแต่นี่เฟรมถักมาเลยนะพี่400เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วตู่ว่ามันไอตัว KRT กับตัวธรรมดานี่มันมีตรงไหนต่างกันบ้างล่ะสีก็สีพี่สีอย่างเดียวเนี่ยนะใช่ครับสีอย่างเดียวเพิ่ม10,000ครับผมโอ้พี่จะซึมซับบรรยากาศของแชมป์โลกวัวซูบ้านเราเนี่ยนะนั่นแหละแค่สีโอ้พี่10,000เฮ้ยแต่ว่าพูดถึงจะว่าไปก็แพงกว่ารถยนต์อีกนะรถยนต์จะเพิ่มสีขาวเพิ่ม 5,000 ใช่ไหมเออเว้ยลามมามอเตอร์ไซค์เลยเขาว่าแพงด้วยนะโอ้โหเลยโดนจริงเลยสีสนุกขนาดรถยนต์นะเปลี่ยนแล้วมันก็พอๆกันนะไอ้ที่ประเภทแหมขาวบุ๊กขาวเบิร์กอะไรเนี่ยโดนอีกประมาณ50,000ประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ถือว่าเป็นรถอีกตัวนึงที่น่ากลัวแบบคู่แข่งในคลาสเดียวกันนะอันนี้พูดเลยเพราะว่าเรื่องของอัตราเร่งด้วยในเรื่องของมีหนาวอ่ะอัตราเร่งเอ่ยในเรื่องของสมรรถนะของช่วงล่างเอ่ยนะครับมันชอบอ่ะพี่ถังถึงนี่แบบว่าเข้ากับเขาเป็นอย่างดีแล้วเราก็ได้ตู่แล้วตัวนี้ตัวครับตัวนี้ไอ้ตัวอาคารมันทำมารองรับไปยังอาคาบูบิน่าจะยังพี่ต้องรอสักนิดนึงครับยังไม่มานะตอนนี้นะแต่ว่าอาคาแต่ผมดูในยูทูบที่นี่เองเนี่ยโหติดโชว์หลาเลยนะอะไรพี่ไออาคาเขาติดโชว์หลาไปเลยนะในยูทูบเปิดดูมา10 นาทีเมื่อกี้เนี่ยอ๋อฮะมันตัวแต่งไงยังไม่มีตรงรุ่นมีไม่ตรงรุ่นนะยังไม่ตรงรุ่นพี่มีการเป็นตัวที่แบบดัดแปลงมาเพราะว่าตัวที่เอามาโชว์ในงานเนี่ยเป็นตัวสีเขียวใช่ไหมแล้วก็เออนั่นแหละตัวนั้นก็คือน้องซนเอามาโชว์ให้ก่อนมาโชว์ว่ารถทำอะไรได้บ้างแล้วถามว่ามีไหมมันมีเหมือนเอามาโชว์ว่าต่อไปมันจะมีตัวนี้มารับรองนะนู่นมารับรองนี่นั่นอย่างนี้ครับตู่กับก๊อฟแล้วอย่างอาคารในเมืองไทยนี่อย่างเป็นทางการเนี่ยเขาจะเปิดเผยได้ไหมเดี๋ยวไหนจำหน่ายเลยที่ต้องบอกไว้และคุยกันแหนยังไม่ได้คุยใช่ไหมที่ส่งไปให้ไม่ได้คุยจริงๆมีตัวแทนไหนที่จำชื่อไม่ได้เป็นชื่อไทยๆเนี่ยแหละพี่มีตัวแทนไหนเลยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ปิดบังนะเร็วๆนี้เนี่ยทางอาคาโปเวียเขาก็กำลังจะทำตลาดอยู่นะครับซึ่งจะออกทางสื่อแมกกาซีนแล้วก็ทางออกทางสื่อรายการทีวีนี่แหละซึ่งสปีดไรเดอร์นะครับกับไรดิ้งกับไรเดอร์ขับแมกกาซีนนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแรกนะที่จะได้ทำการโปรโมทให้นะครับบีบคอเลยนะครับพี่เดี๋ยวมีการเปิดเผยที่ตอนนี้คือไม่ได้เป็นความลับแต่ผมจำชื่อไม่ได้จะได้งานไม่ได้งานกันในวันนี้แหละพี่ชาตรีเลือกไปยังอ่ะเอาตัวไหนเอา400หรือ500ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะแต่ถ้าตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะให้มันแท้มันผ่าน2ขวบก่อนแล้วเดี๋ยวมันหัวมันจะเปลี่ยนแปลงได้ในวันเนี่ยได้ไม่ตอนนี้ราคาดาวมันไอ้ของอันนี้ Honda เขามีโปรนะโปรใช่ใช่เขามีโปรไอ้1,500แล้วก็แถมไอ้ที่วอเชอร์อะไรพวกนั้นนะถูกต้องเนี่ยเนี่ยผมลังเลตรงนี้แม้แต่อย่างว่าเนี่ยมันความถ้าความสดตัวนี้มันก็ต้องให้นินจาแหละนะสดถ้านินจามันสดกว่าพี่แต่ Honda ก็ไม่ได้คิดเลทนะ Honda ก็ได้ในเรื่องของความนิ่งของจุดสนทวงที่มันอยู่ต่ำกว่าทางตัว400เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันน่ะตัวนี้400ที่ออกมามันเป็นยางดันลอบที่ติดมาด้วยไม่รู้นะตู่นะตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งขายไปเนี่ยตัวหัวขายไป2ปีแล้วนะไอ้ CBR 250ไปนะไม่รู้ Honda เขาตอนนี้ก็ยังเน้นไอ้ G6 นี่ใส่ทีไรห้อยตุ๊กตีเลยนะอ๋อเขาพี่ชาตินหนักเท่าไหร่เนี่ยผมจะอายุหรือเอาน้ำหนักครับน้ำหนักพี่น้ำหนักนะแต่คนนี้เท่าไหร่70พอดีครับอ๋อ70ก็พอกับตู่ใช่แล้วก็สูง176ครับก็ใกล้ๆเคียงกับตุยประมาณนี้พี่หุ่นประมาณนี้เลยแต่ผมไม่ได้ต่อยด้วยนะผมไม่ได้ช่างขึ้นต่อยพี่เดี๋ยวมาให้น้ำก่อนเรียกว่าก็คือตู่ได้ทำการทดสอบแล้วไงพี่คือน้ำหนักแล้วก็เท่ากันนะครับแต่ส่วนสูงตัวจะสูงกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกำลังพินิจวิเคราะห์ว่าเออมันก็ได้อยู่นะสำหรับ170อะพี่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรพี่อืมแล้วก็คำนวณในเรื่องของน้ำหนักมันห้อยอะพี่ไม่ใช่ตัว250อ๋อ250พูดถึงตัวเก่านู่นตัวเก่าตัวเก่าแน่นอนเพราะว่าเขาไปเน้นในเรื่องของตีนปลายเพราะว่าตีนต้นน่ะตอนนั้นคู่แข่งเข้ามาเยอะมากคู่แข่งก็มีนินจามาแล้วด้วยตอนนั้น250ใช่ป่ะเขาออกมาทีหลังแต่ว่านินจามันดันรอบปลาย
แต่ว่าอันเนี้ยเขาพูดถึง CPE ก็นี่ไงนั้นนินจาหลอกติมันดันรอบปลายไงมันรอบปลายมาเกือบ108 109ใช่ป่ะตัว CPE 210มันก็เลยลดสเตอร์ลงมาบางทีแบบเวลาเขี่ยจะต้องมีการหมอบนิดนึงถึงจะความเร็วไปท็อปสปีดใกล้เคียงเขาได้เออตู่แล้วอย่างนี้ไอ้สองตัวเนี้ยมันจะมีไอ้พวกเคลือบสารอะไรในเสื้อสูบแบบยามาฮ่าก็มั่งไหมไม่มีครับไม่มีครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กหลอนล้วนๆอย่างนี้เทคโนโลยีคนละตัวครับอันนี้จะเป็นเสื้อตีปอกอยู่แต่ถ้าเป็นตัวของยามาฮ่ามันจะเป็นแบบว่าเสื้ออัดขึ้นรูปมันคนละแบบใช่อย่างน้อยอ่อนมันอ่อนมันอาสิบห้าในตัวเล็กโอ้โหถูกต้องใช่ครับเป็นอะไรอาซิลทุกนี้จะเป็นเหล็กหล่อขึ้นรูปกับตัวตีปอกมันในเรื่องของการระบายความร้อนมันต่างกันนะครับแหมวันนี้2คนตอบได้ฉาฉานดีมากตัวไป2ทุกเดือนไป2ขวดก่อนเข้ามาเหมือนกันพี่แหมตอนนี้ผมทะลุเป้าแล้วคือจะช่วยองค์การโทรศัพท์เขาหน่อยเพราะเดือนนี้ผมจ่ายอยู่แค่100เดียวไม่เคยโทรไปหาใครเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณพี่แหมช่วยชาติช่วยชาติช่วยเราไม่เพราะต้องการคุยกับคุณสองคนนี่แหละโอเคนะก้องกับตู่ขอบคุณครับผมครับผมครับพี่ชาตรีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ชาตรีก็กำลังกึ่มๆนะฮะเพิ่งเริ่มอยู่แถวไหนฮะเดี๋ยวเลิกรายการเดี๋ยวเจอกันอ่ะนะครับก่อนที่จะปิดเบรก3นะครับก็จะมีสกู๊ปดีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นเรื่องราวของ Factory Gear นะครับซึ่งบอกว่าวันนั้นนะครับพี่บอมเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยม Factory Gear ที่เมกะบางนานะครับซึ่งเป็นศูนย์ Factory Gear ที่นำเข้าในเรื่องของเครื่องมือ Blue Point นะครับแบรนด์ของ Blue Point แล้วก็ Snap On ซึ่งได้รับชื่อเสียงไประดับโลกในเรื่องของการตลาดทั่วไปว่าจะเป็นในเรื่องของรถเล็กรถใหญ่ Big Bike ต่างๆเนี่ยการตลาดใหญ่ๆนะครับจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเครื่องมือเพราะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมในเรื่องของFactory Gear นะครับเป็นเครื่องมือการตลาดที่ได้รับความนิยมมากสุดจะเป็นอย่างไรครับพี่บอมรออยู่ครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาที่วันนี้ออกมานอกสถานที่นิดนึงนะครับมาที่เมกะบางนาครับวันนี้ถามว่าทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ครับมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับแน่นอน Factory Gear นะครับตัวสปีดการ์ดเองก็ใช้เครื่องมือของ Factory Gear Factory Gear เป็นผู้ที่นำเข้าตัวเครื่องมือที่เป็นไม่ว่าจะเป็น Snap On Blue Point แล้วก็อีกหลายๆยี่ห้อวันนี้พาผู้ชมมาที่ Factory Gear เพื่อมาดูครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจไปดูด้านในกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับพี่วุฒิครับพี่วุฒิแนะนำตัวนิดนึงก่อนเลยก่อนอื่นเลยให้คุณชมรู้จักพี่วุฒิก่อนครับผมวุฒินะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของร้าน Factory Gear Thailand นะครับซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างระดับพรีเมียมทูนะครับแล้วก็คือเป็นผู้จัดการดูแลที่นี่เลยใช่ครับผมถูกไหมฮะครับผมอ่ะวันนี้ขอย่างบุกมาที่ร้านนิดนึงครับผมนะครับต้องบอกว่ามันจริงๆแล้วต่อเนื่องจากเครื่องมือนะครับที่เราใช้อยู่ที่สปีดการ์ดเองก็เป็นเครื่องมือที่มาจาก Factory Gear ใช่ครับวันนี้ขอมาที่ร้านที่เมกะบางนาครับที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่อธิบายนิดนึงที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็น Flagship Store ของร้าน Factory Gear เรานะครับคือคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยจะเป็นเครื่องมือตกแต่งในช็อปเนี่ยในร้านเนี่ยเป็นแบบการาจครับนะครับมีเครื่องมือมีเป็นลักษณะเป็นตกแต่งเป็นการาจมีมอเตอร์ไซค์เป็นแนวไลฟ์สไตล์สวยมากเข้ามาแล้วสวยมากครับก็จะให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกสบายๆนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมีความรู้สึกว่าเป็นอินสปิเรชันอย่างหนึ่งอยากจะให้ไปทำที่บ้านบ้างอยากจะมีการาจมีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถยนต์แล้วอยากจะทำการาจก็เป็นคอนเซ็ปต์ให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับก็คือเข้ามาได้เห็นการตกแต่งร้านรวมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องมือขายอยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับเข้ามาเลือกซื้อเดินแบบสบายในห้างแอร์เย็นๆไม่ร้อนปัจจุบันผมมองว่าเครื่องมือมันไม่ใช่เครื่องมืออย่างเดียวละครับผมมองว่ามันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเป็นร้านเป็นอู่เป็นการาจอย่างที่พี่บอกนะครับเครื่องมือมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงรสนิยมบ่งบอกถึงคุณภาพของงานที่ออกมาใช่ไหมพี่อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเครื่องมือดีๆเครื่องมือที่บอกว่าไฮเอนด์เนี่ยครับมันใช้งานมันต่างจากไอ้เครื่องมือถ้าไปซื้อทั่วไปยังไงพี่อันแรกเครื่องมือที่เราจะใช้งานในการซ่อมรถจักรยานยนต์หรือใช้งานต่างๆเนี่ยแน่นอน
ของไม่มีปัญหาเราต้องไปซ่อมแต่แน่นอนเวลาไปซ่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือผิดประเภทแล้วใช้แล้วไม่ปลอดภัยตัวเราเองบาดเจ็บจากการเป็นเรื่องความปลอดภัยหนึ่งละแน่นอนและความที่เครื่องมือไปใช้งานแล้วเนี่ยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหายอันนี้ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมอยากพี่วุฒิฝากนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตัวร้านช็อปของ Factory Gear ต้องมาที่ไหนยังไงฮะที่นี่นะครับเป็นร้าน Factory Gear อยู่ที่เมกะบางนาเมกะบางนาสาขานี้เรียกว่าสาขาเมกะบางนาอยู่ชั้น1ชั้น1โซนบลูนะครับฮะอยู่ด้านหน้าของโฮมโปรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าที่สนใจมาไม่กะค่อนข้างใหญ่ๆเนาะจอดรถอยู่ในกว้างอะไปจอดใกล้ๆ IKEA กับโซนโฮมโปรโซนโฮมโปรอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาหน่อยเดียวอยู่ชั้น1นะครับโซนบลูนะครับก็จะเห็นช็อปเราจะเห็นชัดเจนนะครับก็จะมีตัวเป็นการาจแล้วก็มีเครื่องมือมีตู้เครื่องมืออยู่ร้านตกแต่งสวยงามเลยนะครับเรียกว่ามาเดินเล่นเฉยๆนี่ก็คุ้มแล้วได้เห็นบรรยากาศดีๆแล้วก็เครื่องมือสวยๆหรือใครอยากง่ายกว่านั้นเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอช่องทางติดต่อกับ Factory Gear ได้ทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับ Facebook ก็ Factory Gear Thailand ครับผมนะครับนะก็บอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่พุทธมากๆนะครับครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับครับYeah.